สั่งมีอะไรออกมาจากคสช.เนี่ยไม่ต่ำกว่า500ฉบับนะครับไม่ต่ำกว่า500ฉบับแล้วเราก็พบว่าแต่ละฉบับเนี่ยมันเป็นฉบับที่ทั้งริดรอนอำนาจริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับเพราะนั้นระหว่าง5ปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันหวานอมขมกลืนนะครับกับภาวะสถานการณ์ตรงนั้นงั้นในระหว่างที่เราอยู่ตรงกับคสช.มา5ปีเนี่ยพวกเราทั้ง23เครือข่ายเนี่ยโดยที่มีไอรอเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยก็คิดกันขึ้นมาว่าเราจะปล่อยให้ประกาศและคำสั่งของคสช.เนี่ยอยู่เป็นกฎหมายต่อไปอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นะครับก็เลยได้จัดทำกิจกรรมที่เรียกว่าปลดอาวุธคสช.ขึ้นมาแล้วกิจกรรมการปลดอาวุธคสช.เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าฝ่ายปกครองไม่ชอบที่สุดนะครับถ้าใครจำได้มีหลายเหตุการณ์มากที่เราเริ่มต้นที่ลานปีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็พยายามจะดำเนินการตลอดเวลางั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตค่อยต่ออีกตอนนี้ท่านประธานมาแล้วเราจะได้ยื่นมากันครับคือวันนี้นะครับเป็นวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เราเดินตามขั้นตอนของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องมีผู้ริเริ่ม20คนที่ทำหน้าที่ที่จะดำเนินกิจกรรมในการจะร่วมกันล่ารายชื่อหารายชื่อ10,000ชื่อตามรัฐธรรมนูญนะครับนี้วันนี้เรามาบอกว่าเรามีผู้ที่เริ่ม20คนแล้วก็จะกำลังจะดำเนินการจะไม่พูดอะไรกับพวกเราสักนิดเลยเหรอครับฮะขออนุญาตสักนิดเดียวครับขออนุญาตสักนิดเดียวมันเป็นความยากลำบากมากนะที่ประชาชนกว่าจะได้10,000รายชื่อเพื่อที่จะเสนอเรื่องปลดอาวุธคสช.นะครับนั้นก็หวังว่านะครับเราหวังว่าสภาที่กำลังจะเริ่มต้นเดินในปีนี้นะครับก็จะรับพิจารณากฎหมายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเป๋านะครับคุณยิ่งที่มาเล่าให้ฟังว่าความยากลำบากของการร่างคสช. 35ฉบับท่านวิษณุเคยบอกไว้ว่าจะยกเลิกเองหลายๆฉบับนะครับแล้วท่านก็บอกว่าจะยกเลิกอย่างน้อย68ฉบับซึ่งหมายความว่าจะเหลืออีกหลายสิบฉบับที่บังคับใช้แม้ในยุคหลังคสช.หมดอำนาจไปแล้วมีการเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยก็จะบังคับใช้ประกาศคำสั่งคสช.อีกหลายร้อยฉบับนะครับเราใช้สิทธิ์เข้าชื่อกันเพื่อขอยกเลิก35ฉบับเรื่องหลักๆก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับการเอาพลเรือนขึ้นศาลทหารการให้ทหารมีอำนาจจับกุมประชาชนแล้วเอาไปขังในค่ายทหารได้7 วันการควบคุมสื่อมวลชนของทหารหรือว่าการให้ทหารเข้ามายึดที่ดินทำกินของเกษตรกรหรืออีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็นำรายชื่อทั้งหมดตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วนะครับจะนำมายื่นต่อสภาในวันที่24นะครับวันจันทร์ที่24จะเป็นวันที่เราจัดกิจกรรมภาคประชาชนทุกเครือข่ายมาเดินขบวนเพื่อนำรายชื่อทั้งหมดมายื่นนะครับส่วนวันนี้เรามาพบท่านประธานนะครับเพื่อทำตามขั้นตอนของกฎหมายคือแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะเริ่มนำรายชื่อทั้งหมดนี้มายื่นครับผม